ROV Garena Thailand ภูมิใจเสนอ10อันดับสกินฮีโร่ ROV เท่ชิบหายให้เสียงภาคโดยจาโลนาฟี่สตูดิโออันดับที่10 Effect Design Surfit จุดเด่นของ Surfit ร่างนี้ก็คือเวลาใช้สกิลจะมีไฟเพิ่มหรือแมกมารอบตัวของ Surfit ซึ่งทำให้ Surfit ดูโคตรเท่ชิบหายไปเลยครับซึ่งอารมณ์เหมือนกับว่าคุณเปิดเพลงหนักกว่านี้ได้อีกของแร็ปเปอร์เต้ยฟังไปด้วยเล่นไปด้วยนี่ไงอย่างนั้นเลยครับสำหรับสกิน Effect Design Surfit นะครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองนะครับต้องเข้าร่วมกิจกรรมถอดคอตีป้อมในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งทางGarenaเขาแจกฟรีนั่นเองครับอันดับที่9 Inferno Seal จุดเด่นของซิลล่างนี้นั้นก็คือเวลาใช้สกิลจะมีพายุเพลิงรอบตัวซึ่งทำให้ Inferno Seal ดูโคตรเท่ชิบหายวายวอดกันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองสกิน Inferno Seal เพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา710บาทหรือ710คูปองนั่นเองครับอันดับที่8ดินดิตอิริเชียฟอร์ดจุดเด่นของดินดิตร่างนี้นั้นก็คือเวลาโจมตีปฏิหรือเวลาใช้สกิลจะมีออร่าสีฟ้างดงามและมีดีไซน์ที่ดูเท่กว่าสกินฮีโร่หญิงตัวอื่นๆก็เลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะครอบครองสกินนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา910บาทหรือ910คูปองนั่นเองครับอันดับที่7ราสมวยไทยจุดเด่นของราสร่างนี้นั้นก็คือจะมีออร่าเรืองแสงสีทองที่หมัดของราสและมีดีไซน์คล้ายๆเหมือนกับไม่คุ้นหรอกนะและราสมวยไทยยังมีสกิลที่เปลี่ยนไปจากเดิมอีกด้วยครับจากสกิล2เปลี่ยนจากต่อยเป็นเตะเปลี่ยนจากอันติหมัดเป็นเข่าพยาไฟนั่นเองครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับยังเป็นเสียงภาคไทยจากพันธมิตรไทยของเราอีกด้วยครับถ้าเพื่อนๆคิดจะไปครอบครองสกินราสมวยไทยนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา 2,000 คูปองหรือ 2,000 บาทนั่นเองครับอันดับที่6 Nirvana Wukong จุดเด่นของ Wukong ร่างนี้นั้นก็คือเวลาโจมตีปกติหรือเวลาใช้สกิลจะมีออร่าสีฟ้าสวยงามสะดุดตาซึ่งทำให้เนื้อวาน่าวูคองดูเท่ชี้หายกันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองสกินนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา910บาทหรือ910คูปองนั่นเองครับอันดับที่5 Galaxia Murad จุดเด่นของ Murad ร่างนี้นั้นก็คือเวลาโจมตีหรือเวลาใช้สกิลจะมีออร่าสีน้ำเงินสวยงามอลังการเท่ชิบหายไปกันเลยทีเดียวครับซึ่งทำให้ใครๆหลายคนต้องยอมเสียตังค์ซื้อสกินนี้กันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองสกินนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา710บาทหรือ710คูปองนั่นเองครับอันดับที่4 Omen Albizo Red จุดเด่นของ Omen ล่างนี้นั้นก็คือเวลาโจมตีปกติจะมีออร่าสีแดงที่ดาบและจะมีรอยฟันสีแดงที่ศัตรูอีกด้วยครับและมีดีไซน์ซึ่งมีความคล้ายกับ Abyssal Dragon Kedas นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองสกินนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา910คูปองหรือ910บาทนั่นเองครับอันดับที่3 Yon Demon Archer จุดเด่นของ Yon ล่างนี้นั้นก็คือเวลาโจมตีปกติหรือเวลาใช้สกิลจะมีออร่าสีม่วงซึ่งทำให้ยอนเดมอนอาร์เชอร์ดูโคตรเท่หน้าเกรงขามซึ่งทำให้ใครเห็นแล้วต้องผวากันเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่ายอนเดมอนอาร์เชอร์ไปตกในมือของคนที่ชื่อว่าตอยเซมเป้แล้วก็คุณจะต้องกดยอมแพ้ในเกมนั้นทันทีเลยครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองสกินนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา910บาทหรือ910คูปองนั่นเองครับอันดับที่2อะไรเวอร์มูราจุดเด่นของมูราล่างนี้นั้นก็คือเ
ลาโจมตีปกติหรือเวลาใช้สกิลจะมีออโรร่าสีเหลืองงดงามประการตาซึ่งทำให้ดูเท่สาดนัดเสียกันเลยทีเดียวครับซึ่งทำให้ใครๆหลายๆคนอดใจรอไม่ไหวที่จะต้องยอมเสียตังค์เปิดคัมภีร์ 2,700 บาทที่จะเอาสกินนี้กันเลยทีเดียวครับอันดับที่1จะเป็นสกินอะไรไม่ได้นั่นก็คือไซเบอร์คอร์นาคอสนั่นเองครับแถมไซเบอร์คอร์นาคอสนะครับก็ยังเป็นสกินที่แพงที่สุดและดีไซน์สวยเท่ที่สุดในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้ครับจุดเด่นของไซเบอร์คอร์นาคอสนั้นก็คือเวลาใช้สกิลจะมีโอโรร่าสีเหลืองส้มสวยงามสง่าโคตรพ่อโคตรแม่เท่กันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะครอบครองสกินนี้นะครับจะต้องซื้อหินเลื่อนขั้นไปถึงเลเวล5นะครับซึ่งราคาตกประมาณ 7,000 ถึง 8,000 กูปองหรือ 7,000 ถึง 8,000 บาทก็เลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ10อันดับสกินฮีโร่ ROV เท่ที่หายในวันนี้ถ้าเพื่อนๆ นะครับชอบสกินฮีโร่ตัวไหนมากที่สุดนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างครับถ้าเกิดผมนะครับอ่านชื่อฮีโร่ผิดหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe 1คอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป10อันดับตอนใหม่ออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้จาโรนาฟี่สตูดิโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ